สวัสดีครับผมขอรบกวนชุดนอนนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับ Dishonored ตัว DLC The Big Mall Widget นะครับซึ่งเราจะเข้าไปในส่วนของมิชชั่นสุดท้ายกันแล้วนะครับมิชชั่นที่4ของตัว DLC นี้นะก็แน่นอนว่าเราจะเข้าไปตบตีกับดาไลล่าแล้วนะครับถึงลังของเธอเลยทีนี้เราจะได้เข้าใจแผนทั้งหมดของดาไลล่านะครับตลอดเวลาของ DLC นี้มาว่าเธอวางแผนอะไรนะรวมถึงเราจะได้ใช้เงินเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือมาดูในส่วนของเฟเวอร์กันก่อนครับตรงนี้จะเป็นเขาจะวางรูนไว้ให้โอเคเอาไปนะอันนี้จะเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันส่วนนี้จะเป็นในแง่ของเราจะติดสินบนใครสักคนนะครับยังไม่บอกว่าใครแล้วกันนะแล้วเขาจะให้ข้อมูลนะครับมันเป็นคนวงในอันนี้ก็คือเราจะบุกไปในรังของแม่มดจากบริกมอเพราะฉะนั้นเราจะติดสินบนแม่มดจากบริกมอคนหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาให้ข้อมูลกับเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมนะครับในขณะเดียวกันผมเงินเหลืออยู่ 2,900 นะครับเต็มๆเลยผมจะอัปเกรดธนูอันนี้นะสำหรับใครที่เล่นสายบูนะครับควรจะอัปเกรดธนูอันเมื่อกี้มากๆเลยนะครับธนูอันที่เพิ่มอันนี้ใช่ไหมซึ่งบางคนอาจจะอัปไว้แล้วหรือเปล่าให้มันเก็บได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการเล่นต่อสู้กับบอสใหญ่นะครับอันนี้ผมรัวยิบเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะมีให้เก็บอยู่แล้วผมขาดอีกแค่ขวดเดียวแต่เอาไปผมรวย ความคล่องใจเกี่ยวกับมิชชั่นนี้อย่างหนึ่งผมก็คือมันยังมีเงินให้เก็บนะครับไม่ใช่ น้อยด้วยนะมหาศาลเลยอันนี้จะเป็นการอัปเกรดระเบิดให้มันแปลกใหม่ดูหลายิบเก๋ใช่ไหม แบบเหมือนกับว่าละอองดัสมันจะรุนแรงกว่าเดิมหรือว่ายังไงผมเอาพวกนี้ไปด้วยไหมเผื่อคิดดูผมไม่ค่อยได้ใช้ขนาดซื้อครั้งแรกมันยังแบบแนะนำเลยนะครับว่าคืออะไรขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคลุย I scouted sir they've locked the front and I've seen evidence of snares also maybe it's nothing but I spotted several statues of the woman DelilahI don't know what it means, but I thought it was worth mentioning. It means trouble. Anything else? They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. จากตรงนี้นะครับลูกน้องเราไปดูในส่วนของในตัวตึกแล้วนะอันนี้ผมน่าจะเอาอันนี้นะครับทำให้ผมชิมน้ำจากก๊อกต่างๆแล้วเพิ่มมาได้ซึ่งที่จริงมันก็จะหาน้ำให้ชิมยากนิดนึงนะแต่ก็เอาไว้ซะหน่อยแล้วกันลูกน้องเราไปสำรวจพื้นที่ภายในมาก่อนแล้วนะครับไปสังเกตการมาให้เราปรากฏว่าก็ไม่ได้อะไรมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นแล้วก็อยากจะพูดถึงนะครับไม่รู้ว่าควรจะพูดถึงไหมแต่ก็อยากจะพูดถึงก็คือเขาได้เจอรูปปั้นของดาไลล่าเต็มไปหมดเลยนะครับเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผลอะไรไหมควรจะพูดถึงไหมแต่ก็พูดถึงซะหน่อยอะไรอย่างนั้นนะซึ่งดาวก็บอกว่ามีผลแน่นอนนะครับเราจะเป็นปัญหาด้วยไม่ใช่แค่ผลอย่างเดียวเพราะว่าดาไลล่าเองก็เหมือนกับจะมีสกิลในของเธอเองนะสกิลของเธอผมว่ายเลยอันนี้บนชามแบบว่าโดนจูนแล้วนะครับอันแรกจาก3อันนะสกิลของเธอเองเนี่ยต้องอย่าลืมว่าทุกคนที่มีพลังจากเอาไซเดอร์ก็จะมีแผงพลังอย่างนี้นะครับทุกคนเลยแล้วก็จะแตกต่างกันไปซ้ำกันบ้างบางอันอัปเกรดบ้างรวมบ้างหรือว่าเปลี่ยนไปบ้างอย่างตรงนี้โคโวจะไม่มีใช่ไหมแต่โคโวจะมีอันอื่นไปเราก็มีอันนี้มาดาไลล่าน่าจะมีอันอื่นด้วยซึ่งในลักษณะที่ว่าเกี่ยวอะไรกับต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะมีหีบตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถังขยะหรือเปล่าไม่ใช่หีบปึ๊บหีบเนาะอันนี้นะครับเก็บได้แต่ผมซื้อเต็มไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะเรารวยทีนี้ผมต้องขอเซตอาวุธนิดนึงเป็นอันนี้อ๋อแล้วผมก็กดเปลี่ยนฮึบอย่านะมันเป็นเกมจ้องผมก็บอกอยู่ว่าอย่าไม่อยากจะทำนี่จริงแต่เราได้ตังค์นี่ก็ได้ตังค์นะครับแล้วก็ได้ลูกศรได้ลูกศรจมได้ลูกธนูคืนก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงโอเคตั้งสติว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้นะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาทิ้งของไว้ให้เรานะครับก็เป็นจดหมายเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้คือคฤหาสน์ของบิ๊กมอลล์นะเราจะบุกเข้าไปในคฤหาสน์คฤหาสน์มันเหมือนน้ำท่วมถึงใช่ไหมตรงนี้โดยปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมโอเคปึ๊บทีนี้เราจะวิ่งกลับมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับตรงจุดนี้คือจุดที่ผมเริ่มต้นใช่ไหมผมจะแนะนำศัตรูที่เกิดขึ้นในมิชชั่นนี้ก่อนนะครับคือหมากระโหลกตัวนี้นะคือมันจะมีกระโหลกมีแสงโผล่มาจากหัวตรงนี้นะครับมันจะเกิดเป็นหมาขึ้นมาเดินจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งได้ถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆนะแล้วพอเราฆ่ามันปั๊บเนี่ยมันจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ปรับได้เท่าที่เรายังไม่ทำลายกระโหลกมันนะครับเพราะฉะนั้น
ผมบิงเข้าไปแล้วก็ฟันในก่อนที่มันจะเกิดก็ได้หรือว่าผมจะยิงธนูเข้าไปพังมันเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะถ้ากระโหลกแตกมันก็จะสิ้นชีวิตนะครับจะกึ๋ยไปตรงนี้ผมไม่เคยเดินขึ้นมามีอะไรไหมไม่มีโอเคทีนี้เราจะเดินอ้อมเป็นรูปตัวยูนะในมิชชั่นนี้มันค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ผมจะพยายามรวบให้จบภายใน2วิดีโอนะครับซึ่งไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะทำไมว่ายาว ผมแกพาเดินอ้อมใช่ไหมโอเคผมมายืนตรงกลางๆจะได้มองเห็นภาพรวมนะคฤหาสน์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะเดินเป็นรูปตัวยูคือผมจะเดินเข้าไปทางตรงนั้นนะครับลูกน้องเราบอกว่าประตูด้านหน้าล็อกแต่ว่าก็งงว่าทำไมถึงพวกแม่มดถึงหายตัวออกมาได้ใช่ไหมครับคือไม่ใช่สิลูกน้องเราก็บ่นว่าทำไมแม่มดถึงออกมาได้ทั้งที่ประตูหน้าล็อกคือมันหายตัวออกมาใช่ไหมล่ะเหมือนกับลูกน้องของเราผมจะเดินเป็นรูปตัวยูโดยเว้นตัวปราสาทเอาไว้ตรงกลางนะครับเดินเข้าไปทางนู้นอ้อมด้านหลังปราสาทแล้วก็โผล่มาตรงนี้แล้วผมก็จะเดินกลับอ้อมออกมาอีกทีนึงนะฮะเพื่อกลับมาทางจุดนี้เหมือนเดิมแล้วค่อยไปต่อกันในวิดีโอหน้าว่าเราจะเข้าไปในตัวปราสาทกันยังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าจะมีส่วนในการเก็บรูนแล้วก็ส่วนในการเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆจุกจิกปะทะทุกอย่างครับคือต่อให้เราจะไม่ได้ใช้เงินแล้วหลังจากมิชชั่นนี้แต่เราก็ยังอยากได้ตังค์อยู่ดีตรงนี้คือจุดที่ประตูมันพังนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าด้านหน้าสุดนะเพราะฉะนั้นผมก็จะช่วยตรงนี้นะอึ๊บโอเคผมจะเดินริมกำแพงนิดนึงตรงจุดนั้นจะเป็นจุดด้านหน้าที่จะมีหมาเดินตรวจตาอยู่นะครับโอ้โอ้ผมว่าจะพูดลืมไปว่าตัวนี้มันจะพ่นใส่ผมจ้าจ้าแล้วมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเจ้าเล่ห์นะพออย่างนี้กับเอาลูกธนูกับเงินขึ้นมาโอเคนั่นนะครับจะเป็นแม่มดเดินตรวจตาอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็จะมีน้องหมาน้องหมาโดนกำแพงตรงนี้บังอยู่เลยมองไม่เห็นน้องหมานั่นไงน้องหมานะเห็นไหมเอ่ยทีนี้ผมจะไปทางข้างนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่ารูนอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้คือรูนอันแรกจะ4อันนะผมไม่มีอะไรต้องอัปเกรดเพิ่มนะครับเราขึ้นข้างบนทางนู้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมจะอ้อมไปข้างๆตรงนี้นะซึ่งตรงนั้นก็จะเท่ากับว่าผมจะต้องเจอไอ้ตัวเมื่อกี้อีกรอบนึงใช่ไหมยิงแม่นมากชุดนอนซัดไป 4-5 ดอกอึ๊บไม่เป็นไรอึ๊บแถวนี้น่าจะมีเงินให้ผมเก็บหรือเปล่าเงินผมอยู่ไหนเอาอยู่บนนู้นอึ๊บช่าโอเคเราจะไปหาไส้ศึกของเราก่อนนะครับคนที่เราให้เงินเขาไว้เพื่อที่ให้เธอให้เงินเขาไว้ที่เราให้เงินเธอไว้เพื่อที่ให้เธอให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ผมจะแวบเข้ามาตรงนี้ในจุดนี้ที่ผมเข้ามาตรงนี้สิ่งที่ผมต้องการคือสิ่งเดียวคืออันนี้นะครับคืออันนี้นะคันโยกตรงนี้นะครับอันนี้คือแถมเก็บไม่ได้ใช่ไหมโอเคผมปลดกับดักก่อนเพื่อให้ตรงนี้เดินออกไปสะดวกนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เดินข้างนี้อยู่แล้วตอนนี้ลูกศรชี้มาด้านนี้แล้วนะครับอยู่ไหนเอ่ยผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนงั้นฮึบสายที่ผมให้เงินไว้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นั่นนะครับพอเราไป เงยหน้ามองเธอนะครับเธอก็จะเริ่มเดินเธอน่าจะเป็นหนึ่งในหัวหน้าหน่วยของแม่มดกลุ่มนึงนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะเธอจะเดินหลบมาด้านนี้นะครับผมก็จะไปดักรอเธอก่อนเลยเห็นตัวได้ไม่เป็นไรแต่ต้องระวังคนที่อยู่บนดาดฟ้าตรงนั้นก็พอนะฮึบเก็บมีดพอเราคุยกับผู้หญิงดีๆอันนี้คือคนที่เราจิตสิทธิ์บนไว้ให้ข้อมูลเรานะครับ Don't think I'm on your side because I'm notIf you raise a hand to any of my sisters but Delilah, you'll answer to me. Understood. What have you got? When her ritual's done, Emily Caldwin's mind will be gone, and Delilah will look out through her eyes the rest of her life. And Delilah will rule as Empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Use the crypt.There's a lever that opens one of the tombs. The lever is kept in the shed. That's all I can tell you. จากข้อมูลตรงนี้ทำให้เราทราบแผนของดาไลลานะครับเธอเตือนเราก่อนว่าถ้าเกิดว่าเธอให้ข้อมูลกับเราแล้วเนี่ยเราห้ามแตะต้องพี่น้องคนอื่นของเธอนะครับนอกเหนือจากดาไลลาซึ่งคือแม่มดคนอื่นนะไม่งั้น
เธอจะมาซัดเราแน่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราโผล่ไปตรงนี้ไปซัดกับเธอหรือว่าซัดกับลูกน้องเธอเนี่ยเธอก็จะร่วมวงมาฆ่าเราด้วยนะพูดง่ายๆตรงนั้นเลยขู่ก่อนบอกที่หลังจากข้อมูลตรงนี้เธอบอกว่าแผนของดาไลล่าคือการที่จะไปสวมรอยเป็นเจ้าหญิงเอมิลี่จะไม่ได้สวมรอยแบบว่าปลอมตัวหรือว่าไปชักใยไปชักจูงอะไรอย่างนั้นแบบว่าในแบบที่พวกขุนนางทำนะครับในแบบที่ว่าให้เอมิลี่เป็นคนคุมแล้วตัวเองก็เป็นผู้สำเร็จราชการอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นเป็นแบบนักการเมืองทำการแบบพื้นเพนะครับแต่สำหรับแม่มดอย่างดาไลล่าเนี่ยวิธีของเธอคือเธอจะสิงเข้าไปในร่างของเจ้าหญิงเลยแล้วก็เนียนกลายเป็นเจ้าหญิงไปเลยนะครับดาไลล่าก็จะกลายเป็นร่างอยู่ในร่างเด็กไปเลยอันนี้ผมไม่ชอบศพคนนี้เลยมันลอยน้ำอยู่แต่ผมต้องการกุญแจที่ตกอยู่ที่พื้นตรงนี้นะโอเคอย่างที่บอกนะผมกำลังเดินไปรูปตัวยูอยู่นะครับปราสาทอยู่ตรงหน้านั้นนะผมก็เดินอ้อมไปรูปตัวยูนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังแม่มดที่จะโผล่มาบนนี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าตลอดวันนี้เราแวะทักทายดาไลล่าก่อนก็ได้นะดาไลล่าปีนรูปปั้นอยู่ข้างล่างนะครับเราเห็นแต่ขาใช่ไหมตรงนี้ตรงนั้นจะมีกระโหลกหมาป่าอยู่ผมเลยจะไม่เดินลงไปนะแล้วก็จะเอาเงินล็อกมานี่กับแอปเปิลเราผมกดแอปเปิลเร็วนิดนึงเกณฑ์พลังยังไม่ขึ้นกลับมาโอเคไม่เป็นไรโอเคผมไปต่อทางนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะครับแล้วในขณะเดียวกันดาวก็ถามผมลืมไปว่ามันจะแวะมาอย่างนี้ไม่ควรปล่อยผู้หญิงล้มต่อหน้าต่อตาใช่ไหมปึ๊บอันนี้บนชาม1จาก4อันนะครับเป็นบนชามธรรมดานะไม่ใช่บนชามแบบว่าที่ปรับจูนแล้วนะครับเมื่อกี้นิดนึงจากที่เราคุยกันนะครับดาวถามถึงว่าแล้วทางเข้าน่ะทางเข้าไปในตัวตึกเราจะทำยังไงซึ่งเธอก็บอกนะครับว่ามันมีตัวโยกอยู่ก็คืออันตัวโยกที่ผมเพิ่งเก็บมาในตอนที่ผมอยู่ในบ้านเมื่อกี้ใช่ไหมอยู่ไหนแล้วหนอมันจะไม่บอกในนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับตัวโยกอันนั้นนะแล้วให้ไปที่สุสานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถเข้าไปในตัวตึกได้นะที่จริงเราก็อยู่ในตัวตึกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่ามันเป็นตัวตึกแบบว่ายังอยู่รอบนอกอยู่นะผมก็อยู่ข้างล่างนี่กำลังนินทาเราอยู่นะฮะมีแค่นี้เองเหรอทำไมไม่แค่นี้ล่ะไม่เข้าใจเกี่ยวของไปซ่อนไว้ไหนโอเคเขานินทาเราจบแล้วนะครับก็พูดถึงเรานะครับว่าเบื่อเริ่มเบื่อดาวแล้วแวะมาจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งกับแผนของท่านดาไลล่าอยู่ได้แต่เดี๋ยวจะจัดการเรียบร้อยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกเดี๋ยวก็จัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจบวันนี้ไปพอได้สิ่งล่างเอมิลี่ก็งานงอกเอ้ยไม่ใช่งานงอกก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจัดการดาวอีกทีหนึ่งผมไม่อยู่วันนี้ผิดแผนเลยนะครับที่จริงต้องอยู่ข้างล่างจะง่ายกว่านี้อืมไม่เป็นไรไปไหนแล้วล่ะทีละคนนะที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมมีขวดน้ำยามาน่าอย่างน้อยๆ2ขวดนะครับที่ผมเห็นแล้วผมยังไม่ได้เก็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเลยกล้าทำแบบนี้นะเพราะผมเดี๋ยวผมไปผมเดินเข้าด้านข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปเก็บอีกทีนึงเพื่อใช้ก็ไม่มีปัญหาผมมาทางนี้มาจนสุดทางเพื่อที่จะว้าขอโทษอุ้มแสลงคุยยังแสลงโอเคค่อยๆลงนะโอเคไม่ทันแล้วใช่ไหมทุ่มไปแสลงแล้วใช่ไหมผมมาทางนี้เพื่อผมจะเก็บน่าจะเป็นสูตรของแกนนี่แลดนะครับอยู่แถวๆนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ไหนเนาะน่าอยู่ด้านบนหรือเปล่าที่ผมเก็บไปเมื่อกี้ใช่ไหมผมไม่ทันได้อ่านน่าจะใช่นะครับผมน่าจะเก็บไปแล้วอึ๊บช่าอ๋อใช่ใช่ที่ผมเก็บไปตรงที่พื้นตรงนั้นนะอันนี้ผมอ่านแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้ผมไม่น่าจะลืมอะไรตรงนี้แล้วเนาะทีนี้ผมไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดทางสุสานนะที่เราจะต้องไปให้ได้นะครับผมจะกระดึ๊บไปให้ไกลที่สุดเพื่อให้เราเห็นภาพรวมนะโอเคทีนี้อันนี้คือด้านหน้าของทางเข้านะครับมีน้องหมาเดินตุ้งนุ้งตุ้งนุ้งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมผมเริ่มจากริมฝั่งด้านนู้นสุดเลยนะครับเดินอ้อมตึกมาทางด้านนู้นเป็นตัวยูมาถึงตรงฟากนี้นะครับแล้วก็จะตันแค่ตรงนี้นะทางออกของผมคืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่จะลงไปแล้วเจอแม่มดแบบมหาศาลพร้อมกับน้องหมาอีกเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงนะครับแต่น่าจะมีของที่ผมเก็บใช่ไหม เอ๊ะแต่ว่ามาหน้าผมเริ่มโอเค
ทีนี้ผมน่าจะเก็บสูตรของแกนี่แรกแล้วฮึบทีนี้ผมจะวิ่งย้อนตัวยูกลับไปที่เดิมนะครับฮึบตัวนี้มีอะไรไหมเอ่ยตัวนี้มีหนังสือแต่ผมไม่อยากลงไปอ่านเพราะว่าจะต้องซัดกับแม่มดโอเคน่าจะเรียบร้อยผมกลับไปตัวนี้ต้องระวังนะครับมันจะมีคนเดินมาถึงบนนี้เลยนะแต่ผมจะขึ้นข้างบนใช่ไหมฮึบโอเคผมจัดการผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ไปแล้วโอเคแกซ่อนฉันเหรอเดี๋ยวเถอะโอเคฮึบทีนี้วิ่งจีได้แล้วใช่ไหมโอเคน่าจะมีแค่คนเดียวนะครับบนนี้ถ้ากับว่าเป็นทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะคือแม่มดเดินกับน้องหมานะครับเราไม่สามารถจัดการคนใดคนหนึ่งได้เพราะเวลาน้องหมาเจอเรามีดฟันเนี่ยทีเดียวตายนะครับไม่ว่าตรงจุดไหนแต่ว่ามันจะร้องจ้าอย่างนั้นนะเราจะทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่เงียบใช่ไหมหรือเราจะวิ่งไปล็อกคอแม่มดก็จะยืนอยู่ข้างหน้าหมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้อีกก็เลยตัวแนวผมโดดลงน้ำก่อนอึ๊บโอ้เฮ้ยเยยขอเถอะนะไหนๆนายก็ไม่ได้ใช้แล้วโอเคอ๋อผมอยู่บนน้ำวิ่งไม่ได้โอเคอึ๊บทีนี้ผมได้แกนนี่แรดแล้วนะครับพอเราได้สูตรของแกนนี่แรดมาเศษกระดาษที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าตรงเมื่อกี้นะครับจะเจอลูกศรตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับ Big More Water นะครับก็อึ๊บจะใช้สูตรของแกนนี่แรดเพื่อเปิดน้ำตรงนี้ตอนแรกเรากดตรงนี้ไม่ได้นะจนกว่าจะเก็บสูตรมาก่อนนะครับจะได้เป็นรูนอันที่2จาก4นะอ๋อเดี๋ยวเขาจะมองเข้ามาผมเดินแล้วติดกำแพงเห็นแวบๆนะครับเห็นไป1เส้นแล้วคือแม่มดจะเห็นเราง่ายกว่าเร็วกว่าทหารทั่วๆไปด้วยนะครับทีนี้ผมจะแวบไปข้างบนจะมี2สาวคุยกันใช่ไหมผมต้องยืนแล้วก็กระโดดฮึบ I never see this place without thinking of what we found here. So tragic. โอ้เห็นเราแวบๆฮึบผมแวบเข้ามาเลยสิ่งที่เขาคุยกันเกี่ยวกับโบชามอันที่2จาก3นะครับเป็นโบชามแบบว่าโดนปรับจูดแล้วนะสิ่งที่เธอคุยกันเกี่ยวกับเหมือนกับมีผู้ชายโดนลงโทษนะครับโดนดาไลล่าลงโทษจากการที่มาจ้องแจ้งจ้องแจ้งจุ้งจิงมุ้งมิงกับแม่มดจากบิ๊กมอลนะคือมาชอบสาวบิ๊กมอลนั่นแหละครับแล้วก็เลยซวยไปนะเล่นกับใครไม่เล่นมาจะเล่นกับแม่มดนะทีนี้ผมเลยกลับมาด้านหน้าสุดของตัวอาคารนะครับตรงนี้นะอันนั้นก็เป็นรูปปั้นดาไลล่าอีกนะครับเธอน่าจะมีความสามารถในการแบ่งร่างใช่ไหมเพราะว่าเราเคยเห็นเธอพูดกับเราผ่านผ่านรูปปั้นบ่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เลยเป็นสิ่งที่ลูกดาวบอกกับลูกน้องนะครับว่าจะมีปัญหานะเพราะว่าการที่ดาไลล่าแบ่งร่างแล้วก็กระจายไปทั่วตัวตึกเนี่ยทำให้เราจะโดนสอดรู้สอดเห็นได้นะครับว่าเราบุกเข้ามาเราโดนสอดรู้สอดเห็นคือยังไงชุดนอนสติไม่ครบโอเคทีนี้เราหมดปัญหากับตัวยูของเราแล้วนะครับในการเดินอ้อมปราสาททางด้านหลังนะเราไปด้านหน้ากันครับผมชอบตรงนี้จังเลยเนี่ยมันดูสงบอะน้ำท่วมถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรท่วมขึ้นมานิดๆระดับตะตุ่มใช่ไหมคือถ้าไม่นับเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมในบ้านเราที่ผมเคยเดิมเหมือนกันรู้สึกมันน่าอยู่อะบอกไม่ถูกดูสงบเยือกเย็นแต่ปัญหาคือพอเราเดินกลับมารอบนี้แล้วน่าจะมีแม่มดเริ่มหายตัวมาแวบๆเดินตรวจตาอยู่ด้านนอกตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเดินตรงนิ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมทอดน่องไม่ได้แล้วปึ๊บด้านบนก็มีทางให้ไปต่อนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรมายกเว้นของที่เก็บเพื่อลดกิเลสเราเองนะI killed a hound in the yard, and it got straight back up and went for me. I had to crush its skull to be sure. อันนี้คือลูกน้องเราพูดถึงน้องหมาที่มีแต่หัวกะโหลกนั่นแหละครับก็คือฆ่าเสร็จปั๊บมันก็ฟื้นคืนชีพดังนั้นต้องตีกะโหลกให้แตกนะก็เหมือนเป็นการบอกเรานิดๆนะครับทีนี้ผมควรจะแวะไปที่ตึกนั้นก่อนเพื่อเก็บรูนของผมใช่ไหมแต่ทีนี้แม่มดจะแวะไปแวะมาอยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมไม่อยากจะไต่ตรงนี้ไปต่อเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องลงพื้นแล้วก็ไส้แตกอยู่ดีปึ๊บโอ้ยผมเห็นดอกไม้เป็นเงินน่ะอันนี้มันคืออาการแย่แล้วใช่ไหมต้องไปบำบัดแล้วใช่ไหมมันกลมๆเหมือนกันนะฮึบฮึบมันมีกับดักอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทีนี้เงินอยู่นี่เก็บแล้วเจ็บใจในเมื่อไม่ได้ใช้แล้ว I hope everything is in order, sir. ขอบใจมากเราให้เงินเขาไปแล้วนะครับเพื่อเขาลืมมาวางอันนี้เต็มอยู่ใช่ไหมโอเคทีนี้หลังจากนี้ไปแม่มดอยู่ไหนเออแม่มดเรา อยู่ข้างล่างมีของอีกนิดหน่อยแล้วก็มีกับดักอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยผมเริ่มเซฟดีกว่าไม่งั้นผมเซฟไปเยอะหลายอันเกินแล้วจนงงฮึบฮึบ
ผมมาทางนี้เพื่อปลดกับดักเราไม่เคยเข้าทางประตูอยู่แล้วใช่ไหมระดับเราอึ๊บโอ้โอ้มาแล้วเมื่อกี้มาทางด้านหน้าด้วยนะครับน่าจะไปทางนู้นแล้วโอเคอยู่นู้นแล้วไปทางนู้นนะอันนี้ที่จริงเราไม่ต้องซื้อให้ครบก็ได้เพราะเรามาเก็บตรงนี้ได้ใช่ไหมอันนี้เงินเราอันนี้ไงเปิดน้ำเราจะได้มาหน้าใช่ไหมแต่ตอนนี้มาหน้าเต็ม กับน้องคนนั้นไม่น่าจะมีปัญหากับเราอ้าวเฮ้ยน้องคนนั้นหายไปไหนอ๋ออยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะตรวจถึงใช่ไหมโอเคอยู่นู่นเนี่ยโอเคผมไปทางนี้นี่คือทางที่เราจะไปที่โรงศพแล้วนะครับสุสานสิซึ่งจะเป็นเต็มไปด้วยน้องหมานะผมจะแวะไปตรงนี้เพื่อที่จะปลดกับดัก